ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาบอกกับมันไม่จริงบอกกับจะตัดทอนพอสิ่งที่คุณทองจะเป็นคนกำตามไปบอกกับมันไม่จริงบอกกับจะตามไปบอกกับมันอยู่ที่ใจจะเป็นให้ตายพออยู่ที่ตัวคนที่คิดจนชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ชมกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปที่สิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำให้จำจุกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรคนที่คิดทำชั่วระวังนักกรรมจะตามทันล้นละแล้วชั่วผู้พันยึดมั่นในศีลธรรมรักเจ้าจำจะได้มีจบกันชีวิตคนอยู่ตายฟ้าให้รู้ไว้ว่าเธอว่าฟ้าคอยฟ้าสวัสดีค่ะฟ้ามีตาวันนี้นำเสนอเรื่องของเด็กสาวสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างคึกขนองไม่รอบคอบเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมไทยเชิญชมค่ะสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเนสกาแฟดีแท็กผ้าอ้อมเด็กมัมมี่โปโกแฮปปี้แพนนี่น้องๆถ้าเกิดใครมีเพื่อนเขาสนใจอยากจะทำอาชีพแบบนี้นะพี่ขอแบบสวยน่ารักหุ่นดีหรือจะเปรี้ยวเซ็กซี่ก็ได้เอาแบบเอาใจเก่งๆเลยนะเพราะว่าลูกค้าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกนักธุรกิจอะบอกได้เลยนะปีนอ่านข่าวยังข่าวอะไรก็มีพายุเข้าที่บ้านของนอนนะสิข่าวว่าน้ำท่วมหนักเลยนะตอนนี้นี่สายยังต้องให้น้าชายไปรับแม่มาอยู่ด้วยเลยอะยังไม่ได้โทรคุยกับแม่เลยอะงั้นเดี๋ยวขอไปโทรคุยกับแม่ก่อนนะฝากลูกค้าด้วยแล้วกันได้จ้ะแยกย้ายไปทำงานเลยนะจ๊ะว่าไงลูกที่บ้านฝนตกหนักแล้วใช่ไหมคะจ้าเนี่ยก็เพิ่งจะหยุดอ่ะแล้วหลังคาบ้านเรารั่วอีกแล้วใช่ไหมคะก็นิดหน่อยอ่ะเงินเดือนหนูใกล้ออกแล้วเดี๋ยวหนูจะรีบโอนไปให้แม่นะไม่เป็นไรลูกเก็บเงินไว้เรียนหนังสือไว้ใช้ไว้จ่ายเถอะหลังคารั่วนิดเดียวเองแม่คะทำไมหนูจะไม่รู้ล่ะว่าหลังคาบ้านเรามันรั่วแค่ไหนแม่อดทนหน่อยนะอีกแป๊บเดียวจ้าๆไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะลูกตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะแม่รอดูความสำเร็จของลูกอยู่ค่ะแม่ได้ไหมสวัสดีค่ะคุณบรรจงโอ้โหวันนี้เลิกดีโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ากำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่พอดีเลยค่ะกรีนฟรีช่วงเช้าเนี่ยราคา 5,900 บาทส่วนช่วงบ่ายเนี่ยราคา 3,000 บาทนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษให้กับคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะผมไม่มีผู้หญิงคนอื่นหรอกเป็นนอกจากเป็นก็คุณก็เป็นแขกคนพิเศษของที่นี่อยู่แล้วนี่คะแต่ผมไม่อยากเป็นแขกพิเศษของที่นี่นี่ผมอะอยากเป็นคนพิเศษของปิ่นมากกว่าขอบคุณมากค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวปิ่นเนี่ยจะช่วยหาพนักงานที่เขาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณบรรจงเลยค่ะเดี๋ยวปิ่นค่ะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้ปิ่นเป็นคนพิเศษของผมไม่ใช่คนพิเศษของที่นี่แล้วถ้าปิ่นตกลงนะผมเนี่ยจะยกกวนมาเล่นที่นี่ทุกวันเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กวนเดียวนะจะยกมาเป็นสิบกวนเป็นร้อยกวนเลยยังไงแล้วเนี่ยคุณก็เป็นคนพิเศษของที่นี่แล้วก็ทุกๆคนอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวรีบไปดูโปรโมชั่นพิเศษให้ก่อนนะคะเดี๋ยวปิ่นนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอว่าผมอะอยากให้ปิ่นเป็นคนพิเศษของผมแล้วถ้าปิ่นตกลงนะรับรองว่าจะสบายไม่ต้องมาคอยขับรถกอล์ฟคอยกางร่มคอยซับหน้าคอยตะไคร่พูดง่ายๆนะผมอะอยากให้ปิ่นเป็นแฟนคุณนี่ชอบพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อยเลยนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะงั้นเดี๋ยวปีนเนี่ยจะจัดพนักงานที่ดูแลดีเป็นพิเศษแล้วก็จัดโปรดีๆให้คุณเลยละกันนะคะเดี๋ยวปีนผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดจริงๆนะปีนปีนฉันถามอะไรแกหน่อยสิทำไมแกถึงไม่รับข้อเสนอของคุณบรรจงเขาล่ะก็ฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขาแบบนั้นนี่ฉันจะไปรับข้อเสนอเขาทำไมอ่ะก็ฉันบอกแกแล้วว่าให้ด้วยความเสน่หายังไงก็ไม่ต้องเอาคืน
ฉันไม่ชอบของฟรีอ่ะอีกอย่างนี่นะฉันไม่อยากให้ใครมามองว่าฉันน่ะเป็นสินค้าที่ใครจะมาซื้อได้ด้วยเงินปีนครับปีนสวัสดีค่ะคุณอเนกสวัสดีค่ะสวัสดีผมมาถึงตั้งนานแล้วนะแต่ไม่เห็นปิ่นน่ะก็เลยนั่งรถมาตามมีอะไรเหรอคะคือว่าผมกลับจากยุโรปมาเนี่ยก็เลยซื้อกระเป๋ามาฝากโอ้โหกระเป๋าแบบนี้ท่าทางคงมีราคาแพงน่าดูปิ่นรับไว้ไม่ได้ค่ะผมถึงซื้อให้ปิ่นไงเพราะว่ามันมีราคามันก็ต้องเหมาะสมกับคนที่มีราคาไงขอโทษจริงๆนะคะปิดเราไว้ไม่ได้ค่ะทำไมล่ะก็กระเป๋าใบนี้มันราคาแพงมากปิ่นว่าคุณอเนกเอาไปให้ภรรยาดีกว่านะคะน่าจะเหมาะกว่าภรรยาผมเสียไปตั้งนานแล้วล่ะผมอยู่ตัวคนเดียวผมรักปิ่นนะผมอยากจะเลี้ยงดูปิ่นรับไปเถอะงั้นเดี๋ยวปิ่นขอตัวก่อนนะคะปิ่นคุณอเนกคะเชิญทางนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวนงเนี่ยจะดูแลเองนะคะเชิญค่ะปิ่นครับซับเหงื่อผมหน่อยดิจ๊ะค่ะโทษนะคะเอาเลยนงจริงอยู่แล้วปิ่นครับฮะไม่อยู่ที่นี่เองเหรอครับมีอะไรเหรอก็ท่านเลิกงานแล้วเนี่ยผมขออาสาไปส่งนะครับเฮ้ยไม่ต้องดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมไปส่งเองครับอ๋อที่ปีนเนี่ยปฏิเสธผมเนี่ยเพราะไอ้สองคนเนี่ยเหรอโถลุงกลับบ้านไปเลี้ยงหลานก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยพอทั้งคู่เลยครับผมว่าลุงสองคนเนี่ยกลับบ้านไปเลี้ยงครอบครัวทั้งคู่เลยดีกว่าปล่อยให้คนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะครับเขาดูแลกันดีกว่านะครับผมไอ้คนรุ่นเดียวกันที่ไม่มีเงินสักบาทเนี่ยนะยังเสือไปเล่นกอล์ฟอีกทีไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวค่ะโอ้ยขอร้องเลยค่ะอย่ามีปัญหาอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยปิ่นก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทุกคนเลือกใช้บริการของที่นี่แล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับปิ่นแต่ตอนนี้ปิ่นไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรอกค่ะปิ่นอยากเรียนหนังสือเรียนหนังสือเหรอครับงั้นผมขออาสาติวให้ไหมครับผมเรียนหนังสือเก่งมากเลยนะแต่ผมเนี่ยส่งปิ่นไปเรียนต่างประเทศได้นะครับปิ่นอยากเรียนประเทศไหนเนี่ยบอกผมได้เลยครับแต่ถ้าปิ่นไม่อยากเรียนหนังสือนะครับผมเนี่ยพร้อมที่จะดูแลปิ่นกับครอบครัวไปตลอดชีวิตเลยนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวครับโถ่ไอ้แก่กลับบ้านไปลงๆดีกว่าไหมเฮ้ยทำไมวะพร้อมทุกคนเลยครับผมไม่เจียมตัวเองเลยแก่ก็แก่อ้วนลงพุงแบบเนี้ยนี่เหรอจะคู่ควรกับปิ่นก็มีแต่ผมคนเดียวนั่นแหละครับที่คู่ควรกับปิ่นนงว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ปิ่นก็ไม่อยู่แล้วแต่ถ้ามีอะไรให้นงรับใช้เนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่ดีกว่าหนีเมียมาให้ได้ก่อนเลยครับคุณลุงครับแกเองก็ไปหาเงินให้ได้เยอะก่อนนะก่อนจะมาจีบผู้หญิงอ่ะคุณก็ระวังตัวไว้ดีเถอะตำรวจเขาอาจจะตามจับพวกนักพนันก็ได้เสี่ยคะปิ่นฝากมาบอกค่ะว่าอย่าพูดจาดูถูกปิ่นแบบนี้อีกนะคะปิ่นไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวและปิ่นยังฝากมาบอกคุณอเนกคุณเพียวแล้วก็คุณบรรจงด้วยนะคะว่าปิ่นไม่เคยคิดจะขายตัวไม่เคยคิดจะขายศักดิ์ศรีของตัวเองให้ใครมาเลี้ยงค่ะนี่เธอสองคนไปได้ปะเดี๋ยวฉันดูแลแขกเองอย่าทำให้ปิ่นลำบากใจเลยนะคะก็ได้เฮ้ยไปเถอะใจเย็นๆก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำเย็นๆดื่มให้ชื่นใจนะปิ่นเป็นไงบ้างขอบใจมากนะสาละไมที่ช่วยอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงกับลูกค้าเหมือนกันน่ะพวกเขาคงคิดว่าเอาเงินเอาทองมาล่อแล้วเธอจะสนใจมั้งฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่สินค้าที่จะต้องให้เขาเอาเงินมาทุ่มมาล่อฉันยอมทำงานหนักไม่ใช่การที่ขายตัวแลกเงินน่ะเขาคงคิดว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกอย่าคิดมากเลยนะปิ่นถ้าเธอไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเขาก็ถอยไปเองฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วไม่ต้องห่วงนะปิ่นถ
ถ้าพวกเขามาตื้อมาวุ่นวายกับปิ่นอีกอ่ะพวกเราจะช่วยดูช่วยกันพวกเขาไว้เองขอบคุณมากนะอย่าคิดมากนะฉันถามอะไรแกหน่อยสิเรื่องผู้ชายที่เขาจะขอเลี้ยงเธออ่ะทำไมเธอไม่รับไว้อ่ะปิ่นเขาให้ทั้งเงินให้ทุกอย่างเธออยากได้แล้วเขาหามาให้เธอหมดเลยนะเธอจะหยิ่งทำไมฉันไม่ได้หยิ่งแต่ฉันไม่อยากให้เขามาดูถูกฉันแล้วหาว่าฉันน่ะซื้อหาได้เหมือนกับข้าวของสิ่งของเครื่องประดับก็ฉันบอกแล้วไงว่าเขาให้ด้วยความเสน่หาถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เอาคืนไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่เขาทุ่มเทไปทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องหวังในตัวฉันทั้งนั้นแหละยังไงแล้วฉันก็ไม่เอางั้นถ้าแกไม่เอาอ่ะฉันขอนะปิ่นจะตกใจอะไรนะฮะมันไม่มีอะไรเสียหายถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันไงนี่เธอกล้าเอาตัวเองไปแลกเปลี่ยนเหมือนกับว่าเป็นของเล่นของผู้ชายอย่างนั้นหรอฉันไม่ใช่ของเล่นเขาได้ฉันได้ก็วินวินทั้งคู่ไม่มีใครเสียหายอะไรนี่เอาเป็นว่าถ้าแกไม่เอาเดี๋ยวฉันเอาเองนะแล้วแกมากดฉันที่หลังด้วยสนับสนุนโดยกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์พรูเดนเชียลประกันชีวิตรถยนต์ซูซูกิเซียสก็จะมาซ่อมหลังคาบ้านให้แล้วปิ่นตั้งใจเรียนเถอะนะลูกไม่ต้องกังวลเรื่องแม่นะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องเงินเราสองคนแม่ลูกนะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเราหาได้แค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นแม่ไม่อยากให้ปิ่นคิดถึงเรื่องเงินทองแม่มีอะไรบอกปิ่นมาดีกว่าใครพูดอะไรให้แม่ฟังเหรอคะเมื่อเช้าแม่ไปตลาดมาเจอคนที่ตลาดเขาคุยกันว่าผู้หญิงทุกวันนี้ขายตัวกันเยอะแยะคือที่จะแลกกับข้าวของเงินทองกระเป๋าเครื่องประดับที่อยากได้นะแม่กลัวกลัวว่าปิ่นจะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูไม่มีวันลดศักดิ์ศรีและทำเหมือนตัวเองเป็นสินค้าให้ใครต่อใครเขาซื้อหาหนูได้ด้วยเงินหนูจะทำทุกอย่างด้วยหนึ่งสมองและสองมือของหนูเองแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะได้ยินอย่างนี้แม่ก็เบาใจตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกความรู้น่ะจะเป็นสมบัติติดตัวให้ลูกของแม่นะเจริญก้าวหน้าค่ะแม่ช่วงนี้เราอาจจะลำบากกันหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่หนูเรียนจบหนูจะหางานที่สุจริตทำนะแม่หนูอยากให้แม่มีความสุขขอบใจนะลูกบุญรักษานะเดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนนะลูกค่ะแม่หนูก็จะรีบไปทำงานเหมือนกันค่ะสักวันเธอจะเปลี่ยนใจนะนงเชิญค่ะเป็นสวัสดีค่ะคุณบรรจงวันนี้มีอะไรปิดรับใช้คะทำไมบอกว่าไม่สนใจที่แท้จะโกงค่าตัวแล้วสิคือผมมีเรื่องอยากจะคุยกับปิ่นอะขอเวลาคุยด้วยสัก5นาทีได้มั้ยคือผมจริงใจกับปิ่นจริงๆนะผมไม่เคยคิดว่าปิ่นจะเป็นสินค้าหรือว่าของเล่นเลยแต่คุณก็ใช้เงินเพื่อทําให้ปิ่นสนใจก็ผมอยากให้ปิ่นจริงๆอ่ะปิ่นขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าปิ่นขอบคุณคุณมากๆที่คุณมาใช้บริการของเราประจําแต่ว่าปิ่นไม่เคยอยากได้แก้วแหวนเงินทองอะไรของคุณเลยค่ะหรือว่าคุณจะให้แบบฟรีๆคะก็ผมอยากได้ปิ่นมาเป็นเด็กของผมอ่ะถ้าเกิดว่าปิ่นตกลงก็เหมือนว่าปิ่นขายตัวแล้วมันจะต่างอะไรกับสินค้าล่ะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะปิ่นไม่ต้องการขายศักดิ์ศรีไม่ต้องการขายตัวและโปรดอย่าตีค่าปิ่นเหมือนว่าปิ่นเป็นสินค้าเลยค่ะคุณบรรจงคะถึงปิ่นน่ะจะไม่ยอม
แต่ว่านงอ่ะทั้งพร้อมแล้วก็ยินดีจะเป็นเด็กของคุณบรรจงนะคะเชิญด้านนี้ดีกว่าค่ะเรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันก่อนไหมจ๊ะที่รักจะไปไหนอะอะไรของเธอเนี่ยฮะเงินน่ะเงินฉันสิจะต้องเป็นฝ่ายได้เงินจากเธอหน้าตาอย่างเธอนะได้นอนกับคนหล่อๆอย่างฉันน่ะก็บุญเท่าไหร่แล้วฉันรู้นะว่าเธอชอบฉันมากและเธอก็ดีใจที่เธอได้หลับนอนกับฉันฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยได้เงินมาจากผู้ชายตั้งหลายคนไหนดูสิสำหรับครั้งเนี้ยนะฉันถือว่าฉันส่งเคราะห์เธอแล้วกันส่งเคราะห์เธอเนี่ยได้นอนกับฉันน่ะก็บุญเท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ยฉันขอนะส่วนเนี่ยเดี๋ยวไปจะไปไหนอ่ะหยุดก่อนรอฉันก่อนเพียวเพียวฉันกลับมาแล้วนะแม่ทำไมเดี๋ยวนี้กลับเช้าทุกวันเลยล่ะนงพอดีเมื่อคืนมีแขกรอบดึกกับแม่แต่ให้ฉันกลับตอนนั้นเลยมันก็อันตรายอ่ะฉันก็เลยนอนที่นู่นดีกว่าก็ดีนะอยู่ที่นั่นก็ยังมีปิ่นเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดแกเป็นอะไรไปอ่ะแม่ต้องตายแน่ๆเลยเดี๋ยวไปกินข้าวนะลูกกับข้าวเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วจะได้ไปนอนโหแม่มีผัดผักแกงเขียวหวานไข่เจียวอีกแล้วเหรอเนี่ยก็จะทำยังไงได้ล่ะลูกแม่ก็หาเงินได้แค่นิดหน่อยเงินเดือนแกก็แค่นิดเดียวถ้าเราไม่ประหยัดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเงินเก็บนะลูกต่อไปอ่ะแม่ไม่ต้องประหยัดขนาดนี้แล้วนะทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ล่ะนงก็ฉันทำงานหามรุ่งหามค่ำขนาดเนี้ยเงินมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาแหละแม่แม่ถามฉันเยอะเลยนะเอาเป็นว่าต่อไปอ่ะฉันกับแม่จะสบายแม่ดีใจนะที่นงพูดแบบเนี้ยแต่แม่กดเป็นห่วงไม่ได้นงไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็ได้นะลูกเอ้ยถ้าเราขยันอดทนประหยัดไม่สุดลุ่ยสุดล่ายสักวันเราก็พอจะลืมตาอ้าปากได้นะลูกแม่ฉันเบื่อความจนฉันไม่อยากทนอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วอ่ะแม่แม่คอยดูนะฉันกับแม่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้ฉันน่ะจะซื้อบ้านหลังใหม่นะแม่เราไปอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะฉันเหนื่อยอ่ะแม่สนับสนุนโดยแลคตาซิด SCB SME กูลิโกพีจอยจะก่ออะไรนักหนาเนี่ยแล้วตอนเลิกงานน่ะแต่งหน้าแต่งตาให้มันสวยๆนะฉันพาเพื่อนมาฉันอายเขาค่ะน้องเพียวมาส่งเหรอก็เห็นนี่จะถามกันทำไมก็เป็นห่วงอ่ะจะเป็นห่วงฉันทำไมฉันไม่ได้แย่งของของปิ่นมาซะหน่อยเพราะฉันกับปิ่นเนี่ยคงไม่ทะเลาะกันเรื่องผู้ชายหรอกจริงไหมนี่แต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงเธอนะเป็นห่วงทำไมอ่ะเพียวอ่ะเขายังหนุ่มแล้วก็ยังแข็งแรงดีด้วย
เธอไม่เคยได้ยินเหรอผู้ชายประเภทแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเพย์บอยเป็นประเภทแบบเห็นผู้หญิงของเล่นแล้วก็เปลี่ยนผู้หญิงแลกกันอะแล้วยังไงอะถ้าฉันไม่ไปด้วยเขาก็ทำอะไรฉันไม่ได้ปิ่นแกหยุดพูดสักทีเถอะแกเลิกทำเป็นหมาห่วงก้าสักทีได้ไหมที่ฉันเตือนเธอเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นห่วงนี่พวกแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเพราะตอนเนี้ยชีวิตฉันเนี่ยดูดีกว่าแกต้องเยอะอุ๊ยโทรศัพท์เข้าพอดีเลยอ่ะอุ๊ยขอตัวก่อนนะไปก่อนนะนี่หรอแต่นมดูดีขึ้นผิดหูผิดตาจริงๆนะนั่นน่ะสิไม่รู้ไปทำอะไรมานงเอาเงินมาจากไหนอ่ะไหนจะค่ากระเป๋าค่าเครื่องประดับอีกปิ่นรู้ปะไม่รู้อ่ะถ้าเงินสุจริตนะฉันไม่ว่าหรอกแต่ฉันกลัวว่านงอ่ะจะหลงผิดทำตัวเป็นสินค้าทำตัวเป็นของเล่นให้ผู้ชายหยิบจับน่ะนงมีอะไรฉันถามเธอจริงๆเถอะเธอยอมเป็นเด็กของคุณบรรจงกับคุณอเนกแล้วหรอทำไมอิจฉาฉันหรอเปล่าฉันแค่เป็นห่วงอ่ะเพราะว่าฉันเห็นว่าเธอกับฉันก็เป็นคนบ้านเดียวกันพ่อแม่เราก็รู้จักกันเงินทองอ่ะมันอาจจะทำให้เธอมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขารู้อ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะรู้หรือเปล่าฉันสนใจปากท้องของฉันมากกว่าเข้าใจไหมนี่เธอเลิกทำตัวเป็นวัตถุทางเพศให้ผู้ชายเขาดูถูกได้ไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่สนใจแต่ที่พวกมันยังมีเงินทองให้ฉันอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดแม่เธอรู้ล่ะแล้วแม่ฉันจะรู้ได้ไงถ้าไม่มีคนปากโป้งไปบอกอ่ะเธอกลัวแม่เธอรู้งั้นแสดงว่าเธอก็ต้องรู้นะสิว่าสิ่งที่เธอทำอยู่เป็นสิ่งที่ผิดนงออกมาจากวงจรอุบาทที่เธอนะถ้าเกิดวันไหนที่ผู้ชายมันเบื่อเธอแย่แน่ๆไม่มีทางก่อนที่พวกมันจะเบื่อฉันน่ะฉันจะกอบโกยเงินทองมาตั้งตัวให้ได้มันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดนะนงเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะนงถ้าเธอพูดอะไรขึ้นมาอีกฉันจะถือว่าเธออิจฉาฉันรู้ไว้ด้วยเพียวหยุดก่อนจะรีบเดินไปไหนเนี่ยรอด้วยสิก็เดินให้มันเร็วๆสิเอ้าเป็นอะไรเนี่ยหงุดหงิดอะไรมาอ๋อเสียดายปิ่นมันมากนักใช่ไหมเออเพียวก็มันน่าเสียดายจริงๆไหมล่ะว่าแต่ปิ่นเขาคงดีเกินไปอ่ะเขาถึงไม่ยอมขายศักดิ์ศรีของตัวเองอ่ะนี่แกดูถูกฉันขนาดนี้เลยเหรอดูถูกอะไรฉันพูดความจริงเธอเองก็น่าจะรู้แล้วว่าเธอทำอะไรมาบ้างเอานะไม่เป็นไรนะที่รักอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็วินวินกันทั้งคู่ไงเธอได้ฉันได้สนุกดีออกนะเลวเลวตรงไหนฉันไม่ได้หลอกเธอซะหน่อยนะเธอเองไม่ใช่เหรอที่เป็นฝ่ายตามฉันมาเองอ่ะอีกอย่างนึงนะเธอเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้หญิงไร้เดียงสาอะไรนอกจากฉันแล้วเนี่ยเธอยังมีผู้ชายอีกตั้งมากมายผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาทำกันฮะแต่เอานะถึงเธอจะเป็นแบบเนี้ยนะแต่อย่างน้อยๆก็มีคนสนใจเธอนะหึนี่แกหมายความว่ายังไงไปเถอะไปช่วยกันทำมาหากินขึ้นรถเธอที่ร้านไปขึ้นรถกันเถอะไปยิ้มให้ลูกนะไปแม่ฉันกลับมาแล้วนะขอบใจจ้ะแม่แม่ว่ามันแปลกๆแล้วนะนงเรื่องอะไรหรอแม่ก็สนามกอล์ฟที่ไหนเขาจะใช้พนักงานหนักขนาดนี้แกบอกแม่มาตรงๆดีกว่าว่าแกหายไปไหนทุกคืนโอ๊ยแ
นี่แม่อย่ามาเซาฉันมากได้ไหมนี่ฉันมีเงินมาให้แม่ทุกวันอ่ะแม่ก็น่าดีใจแล้วเอาปะแต่ฉันไม่อยากได้หรอกนะเงินที่มันไม่สุจริตน่ะมันไม่สุจริตตรงไหนแม่ฉันทำงานหาเงินมาด้วยตัวเองฉันไม่ได้ไปโกงใครมาซะหน่อยแต่ถ้าต้องแลกกับการที่แกอดหลับอดนอนทำงานหามรุ่มหามค่ำแบบเนี้ยฉันไม่อยากจะได้นงถึงเราจะจนแต่แม่ก็ไม่ได้เห็นเงินเป็นพระเจ้าหรอกนะแม่รักแกรักมากทุกครั้งที่แกไม่กลับบ้านแม่เป็นกังวลแม่นอนไม่หลับพอแม่ไม่รู้ว่าแกไปอยู่ที่ไหนแกไปทำอะไรแม่ขอร้องแล้วนะนงแกอย่าทำผิดโดยเฉพาะแกอย่าขายศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนโดย S26 Progresco Chester น้ำดื่มเนสเล่เพียวไลท์สาทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะดูเองแล้วกันเฮ้ยทำไมนงยอมขายตัวเองขนาดนี้อะยังมีอีกนะปิ่นดูนี่และยังมีประกาศขายนงต่อด้วยนะเขียนด้วยว่าเป็นทาสชั้นดีนี่มันเหยียบย่ำความเป็นผู้หญิงมากที่สุดน่ารังเกียจจริงเลยจะทาสผู้ชายอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกนะในเมื่อผู้หญิงอ่ะยอมเป็นสินค้าเองใช่ปิ่นแล้วก็ไม่ใช่นงคนเดียวด้วยนะที่เขาแชร์กันตามเฟซอ่ะยังมีผู้หญิงอีกมากมายหลายคนที่ทำตัวเป็นสินค้าให้ผู้ชายเอาไปเป็นของเล่นทั้งเว็บโป๊หนังโป๊มีกันอยู่เกลื่อนเมืองไปหมดอ่ะโอ้โหทำแบบเนี้ยฉันรับไม่ได้อ่ะฉันจะรีบไปแจ้งความและให้เป็นหน้าที่ของตำรวจจัดการก็ดีอย่างน้อยจะได้รู้ว่าคนที่ทำแบบนี้ทำไม่ถูกต้องเพราะคนที่ทำถูกต้องอ่ะจะไม่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่สวัสดีค่ะทำอะไรกันอ่ะทำไมกันแบบนี้ล่ะน้องแม่ฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้ฉันไม่คิดว่าไอ้ผู้ชายพวกนั้นมันจะเอารูปฉันไปแชร์ต่อเหมือนฉันเป็นสินค้าแม่ฉันขอโทษฉันขอโทษนะแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษแกไม่ต้องไปด่าคนอื่นถ้าแกไม่ขายตัวแกเองใครก็จะไม่รู้ว่าแกเป็นสินค้าแต่นี่แกยอมเองแกทำตัวเป็นสินค้าแกขายตัวแกเองแกจะไปด่าผู้ชายไม่ได้ป้าคะอย่าว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะใจเย็นก่อนนะคะหนูรู้นะว่าป้าเสียใจมากแต่ถ้าเกิดว่าป้าทิ้งนนท์ไปเขาก็จะไม่เหลือใครเลยนะคะแม่แม่อย่าทิ้งฉันไปเลยนะนะแม่นะฉันไหวแล้วแม่แม่อย่าทิ้งฉันไปเลยนะนะแม่นะฉันขอโทษแม่อย่าทิ้งฉันนะแม่นะแม่อย่าทิ้งฉันเลยนะแม่แม่อภัยแกเสมอนงแต่ข่าวที่ถูกแชร์ออกไปน่ะช่างมันเถอะแม่ในเมื่อฉันผิดฉันก็ต้องยอมรับสิ่งที่ฉันทำแต่ฉันสัญญาแล้วแม่ว่าฉันจะไม่ทำมันอีกอ่ะฉันจะไม่ทำมันแล้วแม่มันจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วฉันดีใจนะที่ฉันได้ยินแบบนี้ฉันขอบใจแกมากนะที่แกคอยอยู่ข้างฉันคอยเตือนสติฉันแต่ฉันมันโง่เองแหละที่เอาตัวเข้าแลกกับเงินทำตัวเป็นสินค้าให้ผู้ชายพวกนั้นมาดูถูกอ่ะนี่จะโทษตัวเองฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกหรอกนะผู้ชายที่ชอบเอาเงินซื้อผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนักหรอกส่วนผู้ชายดีๆที่เขาเป็นสุภาพบุรุษอ่ะเขาก็จะไม่มาย่ำยีเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังไงแล้วเนี่ยชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
แม่ฉันขอโทษนะฉันขอโอกาสใหม่ฉันจะเป็นคนดีเธอเป็นคนดีของแม่นะนะแม่นะฉันขอโทษขอโทษนะแม่แม่รักหนูนะผมก็รักแม่งานที่ได้เงินมากได้เงินมาง่ายๆได้เงินเยอะๆโดยที่ไม่ต้องทำงานขอให้ฉุกคิดแล้วก็ปรึกษาผู้ปกครองทุกครั้งนะคะชีวิตจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครค่ะ